ชีวิตที่สงบเย็นปฏิเสธการเป็นประโยชน์ไม่ได้ค่ะความรักที่มาจากพื้นฐานของจิตที่สงบเย็นจะนำมาซึ่งความงอกงามเสมอความรักที่นำมาสู่ความงอกงามของชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราจะประสบความสำเร็จในความรักเสมอไปนะคะแม้สิ่งนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะมีอะไรที่ไม่สมหวังไม่เป็นดังใจแต่รักตัวเองอยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวเมื่อไหร่ได้เราก็จะเห็นความรักของเราที่มีต่อผู้อื่นงอกงามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสิ่งที่รักจากพรากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเรายังต้องฉุดช่วยคนที่กำลังทุกข์นั่นคือความงอกงามของชีวิตนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ